เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มพลังการโจมตีหรือว่า CP นะครับให้มันเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะทุกคนโดยที่เราเนี่ยครับวิธีที่ผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับมันมีหลายวิธีมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปกันอย่างช้าๆนะครับโอเคเรามาเริ่มที่วิธีแรกเลยครับวิธีแรกนั้นก็คือวิธีการตีบวกนั่นเองซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับว่าการตีบวกเนี่ยมันจะต้องเพิ่มพลังการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มค่าพลัง CP ของเรานั่นเองโดยที่เราเนี่ยครับจะต้องมีเลเวลตัวละครเนี่ยที่เลเวล10นะครับมันถึงจะเปิดฟังก์ชันในการหลอมขึ้นมาให้เรานะครับใครยังไม่รู้มาดูตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรง3ขีดตรงนี้นะแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับนี่คือการหลอมหรือว่าการตีบวกนั่นเองให้เราคลิกเข้าไป1ทีครับการตีบวกของเกมนี้นะครับทุกคนมันจะไม่ใช่การที่เราเนี่ยไปตีบวกอาวุธนะครับมันคือการที่เราเนี่ยตีบวกเหมือนแบบเป็นฟังก์ชันอาวุธหมวกเกาะก็คือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนของชิ้นไหนนะครับไอ้บวกตรงเนี้ยที่เราบวกไปเนี่ยมันก็จะไม่หายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะนี่ครับอันนี้นะอันนี้ก็คืออาวุธนะครับให้เรานี่มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะบวกติดเท่าไหร่นะครับเราสามารถกำหนดได้นะว่าเราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์โดยที่เราใช้ของเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมมีของในการตีบวกเนี่ย2ชิ้นนะครับมันก็สามารถบวกได้ 68% ที่โอกาสจะติดครับผมจะมาเสี่ยงดวงให้ทุกท่านดูเลยนะว่ามันจะติดหรือเปล่านี่ครับกดไปโอเคครับเมื่อสำเร็จแล้วมันจะบวกประมาณนี้นะครับนี่มันจะขึ้นตรงนี้นะโอเคนี่ CP ของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่ามันเพิ่มไม่เยอะนะทุกคนโอเคเรามาดูอันต่อไปครับอันนี้จะเป็นหมวกนะครับนี่ก็คือใช้ของที่เป็นของเก่าที่เราไม่ใช้แล้วก็สามารถมาบวกเพิ่มได้เหมือนกันครับโดยที่มันจะต้องใช้ตังค์ด้วยนะเราก็กดยืนยันไปอันนี้ล้มเหลวนะครับมันก็จะเท่าเดิมนะครับมันก็ไม่ไปไหนเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบวกนะซึ่งของตีบวกก็หมดแล้วนะครับเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่าครับวิธีต่อไปเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องเติมเงินหรือว่าสุ่มนะครับก็คือคอสตูมนะครับหรือว่าชุดแต่งกายนั่นเองใครที่แบบว่ามีทุนทรัพย์ในการเติมซื้อของก็สามารถมาสุ่มได้นะครับนี่ก็จะได้ของพวกนี้ไปนะครับซึ่งของแต่ละชิ้นมันเพิ่มความสามารถในพลังโจมตีแล้วก็บวกพลัง CP ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นประดับหรือว่าปีกนั่นเองแต่ละอันก็จะบวกไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็ลองมาคลิกดูได้เลยนะนี่โอเคครับวิธีนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับนอกจากสายเปย์อย่างเดียวนะโอเคเราไปดูวิธีต่อไปกันดีกว่าครับวิธีต่อไปนั่นก็คือพานะครับทุกคนให้เราเข้ามาที่พานะครับอันนี้ใครที่ยังไม่มีครับย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วของผมได้นะผมสอนวิธีการที่เราเนี่ยจะได้รับเพจมาโดยที่เราไม่ต้องโหลด Maple Story ให้เหนื่อยเลยนะครับโอเคซึ่งพานะแต่ละตัวนะครับมันมีค่าสถานะที่เราจะได้เนี่ยไม่เท่ากันครับอย่างอันนี้เป็นกิจกรรมที่ว่าเราจะได้ทุกคนนะครับในช่วงนี้นะนี่ก็จะได้ค่าสถานะประมาณนี้นะครับพอเราไปดูม้านี่เห็นไหมแต่ละอันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับทุกคนเห็นไหมนี่นี่นะประมาณนี้นะครับนี่เรามาดูสีทองดีกว่าสีทองเนี่ยจะบวกเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะอาจจะต้องใช้เงินในการสุ่มนะครับเติมเงินเข้าไปแล้วก็สุ่มเนี่ยอันนี้นะครับแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเราสามารถมาสุ่มฟรีได้1ครั้งนะครับนี่คือของผมเนี่ยสุ่มไปแล้วก็เหลือประมาณ17ชั่วโมง46นาทีก็คือพรุ่งนี้ผมถึงจะสุ่มได้อีกทีนะครับโอเคเราไปดูวิธีต่อไปกันดีกว่าวิธีต่อไปนะครับอันเนี้ยทุกคนจะต้องมีเลเวล11นะครับแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะมันจะเปิดระบบให้เรานะครับอันนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยก็คือการสร้างนั่นเองการสร้างเนี่ยครับทุกคนมันจะสามารถสร้างของนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปหาวัตถุดิบมานะไอคอปเปอร์เนี่ยถ้าเราไม่อยากเสียเวลาไปขุดนะครับทุกคนให้เรามานี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเลยนะลุก4ลุก
ก็จะลุกได้โอเคให้เราไปที่ฟาร์มนะครับโอเคครับให้เรามาที่ฟาร์มนะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะทุกคนปึ๊บแล้วก็ให้เรามาซื้อเจ้าเมล็ดตัวนี้ครับ Recover Herb Seed นะครับทุกคนให้เราซื้อไปเนี่ย10หรือว่ากดไปแค่2เพราะว่า1อันเนี่ยเราจะได้5เมล็ดนะครับให้เรากดไปแค่2พออันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูตัวอย่างนะครับโอเคเมื่อเราซื้อเมล็ดมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้มันอาจจะต้องใช้ตังค์เยอะหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่อยากไปรอนะครับหรือเดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีนึงครับเดี๋ยวผมขออธิบายวิธีนี้ก่อนนะครับให้เรามานี่ครับแล้วก็มาสร้างครับแล้วก็ไปที่แปรรูปนะทุกคนเมื่อเรามีเมล็ดแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้เลยครับให้เรากดสร้างไปหนึ่งที่ปุ๊บเดี๋ยวนะผมขอรับอันก่อนนี่ครับประมาณว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้คอปเปอร์6อันนะอันนี้สำหรับคนใช้เงินนะครับใช้เงินในการแก้ปัญหานะนี่ก็กดสร้างไปครับมันก็จะมาเป็นตรงนี้นะรอประมาณ7นาทีต่อคอปเปอร์6อันนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากไปแย่งนะโอเคครับนี่ครับทุกคนคือวิธีที่ผม